ความรู้สึกมหาศาลวันนี้นะครับเรามีโอกาสได้มานอกพื้นที่ในการที่จะมาสำรวจตรวจสอบในแหล่งของธุรกิจที่บ้านเราต้องถือว่าเป็นเรื่องราวที่ได้รับความสนใจและก็เป็นสิ่งที่หลายคนอยากจะรู้อยากจะถามโดยปกติเนี่ยโรงงานหรือภาคผู้ประกอบการเนี่ยการจะเข้าสู่เขตโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นเรื่องยากนะครับในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของการเข้าไปเพื่อจะทำธุระหรือว่าจะไปติดต่ออะไรเนี่ยบางเรื่องมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะหาความเข้าใจและตอบโจทย์ได้ยากแต่วันนี้ผมมีโอกาสได้มาเข้ามาในบริษัท SCG Chemical จำกัดมหาชนวันนี้เราจะมาพูดคุยในแง่มุมของเรื่องราวที่เราพูดกันเสมอว่าสังคมและชุมชนผู้ประกอบการโรงงานกับชุมชนจะอยู่กันได้แบบยั่งยืนนั้นจะอยู่ได้แบบไหนอย่างไรวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาพูดคุยในเรื่องนี้กับเรื่องราวของชุมชนที่ผู้ประกอบการเล็งเห็นความสำคัญครับเราจะไปพูดคุยกับคุณนพดลจันทร์เรืองผู้จัดการกิจการเพื่อสังคมบริษัท SCG Chemical จำกัดครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านจัดสมัยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับก็อันแรกเลยก็ต้องถามนะครับครับโดยปกตินี่ครับชุมชนเนี่ยครับก็ต่างคนต่างอยู่ครับโรงงานก็ต่างคนต่างอยู่ครับแต่ในที่สุดเนี่ยมันก็ต้องมาเจอกันแบบว่าเราจะทำสังคมภาคอุตสาหกรรมกับสังคมชุมชนให้อยู่กันแบบยั่งยืนนั้นเนี่ยครับวันนี้ทราบว่า SCG มีแนวคิดครับแล้วก็เป็นแนวคิดที่ทำเรื่องนี้มาแล้วนะครับก็อยากจะทราบถึงแนวคิดครับท่านมีแนวคิดอย่างไรในเรื่องของบริษัทเนี่ยมีแนวคิดอย่างไรครับในส่วนของบริษัทนะครับในการที่เรามาอยู่กับชุมชนเนี่ยเรามีแนวคิดว่าการที่เราไปอยู่ที่ไหนก็ตามไม่เฉพาะที่ระยองนะครับทางผู้บริหารเนี่ยให้ความสำคัญในเรื่องของการเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันนะครับซึ่งอันนี้เรามองว่าการที่เป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันเนี่ยมันควรจะต้องทำอะไรที่ไปด้วยกันนะเปรียบเหมือนพี่กับผมอยู่บ้านใกล้ๆกันเนี่ยเรามีของดีอะไรก็เอาติดไม้ติดมือมาฝากกันเรียกว่าการประกอบการธุรกิจไม่ได้เป็นเรื่องราวที่ต้องห้ามชุมชนเข้ามาเกี่ยวข้องไม่เลยฮะแต่ในขณะเดียวกันยื่นมือให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมใช่ครับในแนวคิดอย่างนี้ใช่ครับก็ต้องถือว่าอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นครับเริ่มในเรื่องของการให้ชุมชนเนี่ยเข้ามาสู่โรงงานเนี่ยนานหรือยังครับโอ้ตั้งแต่เรียกว่าสมัยแรกๆเลยครับที่เรามีโอกาสเนี่ยเราพยายามเขาเรียกมีโครงการเขาเรียกเปิดบ้านนะครับให้ชุมชนเนี่ยได้เข้ามาเรียนรู้ก่อนว่าโรงงานเราเนี่ยมีการกระบวนการผลิตอย่างไรนะครับมีระบบความปลอดภัยอย่างไรนะครับคือเขาจะได้เข้าใจซึ่งกันและกันไม่ใช่ต่างคนต่างปิดประตูไม่รู้กันแล้วอาจจะไปเข้าใจผิดนะอาจจะคิดไปเองซึ่งอันเนี้ยมันก็เลยเป็นนโยบายของทางผู้ใหญ่ที่ว่าถ้ามีชุมชนอยากจะเข้ามาเนี่ยเราก็พร้อมยินดีที่จะให้เข้ามาเปิดบ้านนะเหมือนเรื่องของการเปิดบ้านกันก่อนการอธิบายให้ชุมชนโดยรอบเข้าใจบริษัทเรามีอย่างนี้ใช่ครับทำเรื่องนี้ครับถ้ามีข้อสงสัยชุมชนพร้อมที่จะสอบถามเราได้เรียกว่าเปิดบ้านพูดง่ายๆใช่ฮะทีนี้กลับมาที่เรื่องของการที่นำชุมชนเข้ามาขายสินค้าในเครือของ SCG เนี่ยครับผมอยากทราบว่าวันนี้ได้ดำเนินการไปมากน้อยแค่ไหนครับก็ในส่วนของการที่เรามีเขาเรียกว่าเป็นโครงการตลาดนัดชุมชนนะครับอันนี้เนี่ยเป็นกรณีที่เนื่องจากว่าเรามองว่าการที่เราทำธุรกิจเนี่ยเราไม่ใช่มีเจริญก้าวหน้าอยู่คนเดียวแล้วรอบข้างเนี่ยไม่ได้อะไรเลยนะอย่างนั้นซึ่งอันนี้มันก็จะไม่ถูกนะทางผู้นำหรือผู้ใหญ่ของในบริษัทเองเนี่ยก็บอกว่าถ้าเรากิจการเรารุ่งเรืองชุมชนรอบข้างก็จะต้องได้รับประโยชน์ไปด้วยก็คือต้องไปด้วยกันนะครับไม่งั้นมันเหมือนบ้านนึงเป็นเศรษฐีอีกบ้านนึงก็แบบยาจกก็อยู่ติดกันอย่างเงี้ยมันก็จะคุยกันไม่รู้เรื่องอะครับผมว่ามันถามตรงประเด็นครับบีบหรือเปล่าไม่มีชุมชนไม่ได้มาบีบนะไม่มีฮะไม่มีต้องการจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมฉันขอร่วมด้วยไม่มีครับดังนั้นจึงมาสู่ประเด็นอีกประเด็นนึงว่าครับเรามีวิธีการคัดชุมชนมั้ยครับชุมชนที่จะมาขายของเนี่ยครับมีอะไรบ้างสินค้าประเภทไหนขายเวลาไหนขายอย่างไรครับคือชุมชนที่จะเข้ามาหาเราเนี่ยจริงๆต้องบอกก่อนว่าก่อนที่เราจะเปิดเป็นตลาดเนี่ยเรามีทั้งหนึ่งทั้งเป็นตลาดด้วยอีกอันก็คือเราไปส่งเสริมให้
กลุ่มแม่บ้านหรือกลุ่มชุมชนที่เขารวมตัวกันเข้มแข็งอยู่แล้วนะครับมีสินค้าอะไรของเขาอยู่แล้วเนี่ยเราไปช่วยสนับสนุนให้เขาจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจนะครับได้รับอย.นะครับถ้าสินค้าเขาดีจริงเนี่ยได้ถึงขั้นโอท็อป3ดาว5ดาวเนี่ยเราก็พยายามที่จะไปช่วยส่งเสริมแต่ตัวเขาต้องเป็นคนเริ่มก่อนคือต้องเริ่มต้นจากเขาต้องมีการรวมกลุ่มต้องมีเราจึงจะเข้าไปครับไม่มีโรงงานไหนครับอยู่ดีไปจับมือให้คุณทำอย่างนั้นสิอะไรเงี้ยไปชี้นำเนี่ยอันเนี้ย SCG ไม่มีแนวนโยบายง่ายๆว่าครับถ้าคุณไม่เริ่มต้นเราก็ไม่รู้จะไปสนับสนุนยังไงแต่ถ้าคุณเริ่มต้นแล้วเราจะต่อยอดให้ครับแล้วเราเห็นว่ามีความตั้งใจจริงนะไม่ใช่แบบตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรชั่วประเดี๋ยวประดาวอะไรอย่างเงี้ยเราอันเนี้ยอย่างเงี้ยเราไม่เอาแล้วพอเขาเริ่มมีสินค้าแล้วเราก็มาคิดกันว่าแล้วปกติเนี่ยจุดอ่อนของวิสาหกิจชุมชนที่เข้าที่เคยไปสัมผัสมาเนี่ยเรื่องทางด้านแพคเกจจิ้งเรื่องบรรจุหีบห่อเนี่ยฮะภาษาแล้วก็เรื่องของช่องทางการจัดจำหน่ายเนี่ยอันนี้เป็นข้อจำกัดบางทีเนี่ยสินค้าดีเลยนะครับแต่เหมือนกับผู้หญิงสวยฮะแต่สวยแล้วไงสวยแต่รูปจุ๋มไม่หอมนั่นแหละแต่ไอ้ที่ผมกำลังบอกว่าคือบางทีสวยจากข้างในครับแต่ข้างนอกเนี่ยไม่แต่งองค์ทรงเครื่องไม่แต่งหน้าทาปากเลยก็ไก่งามเพราะขนคงงามเพราะแต่งอันเนี้ยมันต้องมีบ้างหนึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของกล้วยฉาบกล้วยนะครั้งแรกเลยเนี่ยน่าจะเป็นทางกลุ่มของ SCG นี่แหละเป็นการเริ่มต้นปลูกกล้วยฟ้าใช่ทั่วทุกชุมชนใช่ครับแล้วก็มีการนำผลิตภัณฑ์ในการส่งเสริมคือนำผลิตภัณฑ์มาทำเป็นเขาเรียกอะไรแปรรูปครับใช่ครับวันนี้ได้รับความนิยมช่วงแรกๆนะก็ยังมองดูหีบห่อแพ็กเกจที่ว่าไม่ค่อยเข้าตานะใช่แต่วันนี้รู้สึกจะมีรูปร่างหน้าตาที่สำคัญคืออร่อยอร่อยใช่ครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องของชุมชนมาชลูดใช่ครับอันนี้เราจะมีโอกาสไปสัมภาษณ์ในโอกาสหน้าครับผมต้องกลับมาที่เรื่องของวิสาหกิจชุมชนที่บอกวันนี้เราไปส่งเสริมให้เขามีสินค้าละทำพอมีสินค้าแล้วเราต้องมีช่องทางการจัดจำหน่ายเขาด้วยก็จึงเกิดตลาดจึงเป็นตลาดนะชุมชนที่เราให้เขาเนี่ยเข้ามาขายสินค้าในโรงงานเพราะเรามองว่าคนในโรงงานเองเนี่ยมีรายได้ประจำมีเงินเดือนนะครับดังนั้นเนี่ยช่วงต้นเดือนที่เงินเดือนออกมาเนี่ยแทนที่เขาจะไปซื้อของที่อื่นเนี่ยเราเอาวิสาหกิจที่เราไปสนับสนุนให้เขาเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมีช่องทางในการขายมีโอกาสเข้ามาขายในสินค้าในโรงงานเราซึ่งอันนี้เราทำมาหลายปีแล้วนะครับติดต่อกันผมว่าปีนี้เป็นปีที่6แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องของการสนับสนุนชุมชนใช่นะฮะแล้วก็นอกจากเรื่องของในโรงงานเราเองเนี่ยเราพยายามจะผลักดันให้บริษัทอื่นๆเนี่ยที่อยู่ในนิคมมาตรพุทธเนี่ยเรามีสมาคมเรียกว่าสมาคมเพื่อชุมชนนะครับให้เข้ามาช่วยนะครับอย่างน้อยเนี่ยเปิดตลาดอย่างเรานะครับหรือว่านำสินค้าของชุมชนเนี่ยเอาไปให้ผู้ถือหุ้นบ้างหรือเอาไปช่วยซื้อไปเป็นของกำนันให้ลูกค้าอะไรบ้างเนี่ยมันก็จะเป็นการขยายไปนะครับมีช่องทางขยายครับครับวันนี้เพื่อนชุมชนก็คือเหมือนกับว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นช่องทางที่ไปใช่คือเริ่มจากเราก่อนแล้วเราก็ขยายผลไปเรื่อยเพราะสุดท้ายเนี่ยผลประโยชน์ที่ได้เราอยากจะให้เพื่อนเราคือกลุ่มวิสาหกิจที่อยู่รอบๆโรงงานเราเนี่ยมีความยั่งยืนมีตลาดที่รองรับได้เพราะว่า SCG พนักงาน SCG อย่างเดียวเนี่ย 5,000 คนเนี่ยอาจจะยังไม่พอนะฮะตลาดอาจจะไม่พอเราก็พยายามจะเปิดให้มันขยายไปได้เรื่อยๆถ้าเราประเมินผลจากเรื่องเหล่านี้ที่ผ่านมาเนี่ยครับในฐานะท่านดูแลเรื่ององค์กรเกี่ยวกับการกิจการเพื่อสังคมเนี่ยนะครับเพื่อสังคมเนี่ยท่านพอใจไหมตอนนี้ก็ถือว่าได้ในระดับนึงนะครับแต่ยังคิดว่าบ้านเราเองเนี่ยมีของดีเยอะนะแต่ยังอาจจะยังไม่ได้มีโอกาสได้เข้ามาเจอกันได้เข้ามาเจอกับทางผู้ประกอบการนะดังนั้นเนี่ยทำอย่างไรฮะจะให้ทางผู้ประกอบการกับวิสาหกิจชุมชนเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมกันจริงๆนะครับเหมือนอย่างที่ SCG ได้ช่วยอย่างที่ทางท่านจารย์สุเมธพูดถึงเรื่องของกล้วยที่มาชลูดเนี่ยอันนี้ผมว่าเป็นโมเดลที่ประสบความสำเร็จนะครับเรียกว่าเป็นตัวอย่างครับครับยอดที่ไหนก็ได้ยอดขายจากสมมุติ50,000 บาทต่อเดือนเนี่ยกลายเป็น 150,000 เนี่ยขึ้นมา3เท่าเนี่ยแสดงว่ามันต้องมีกระบวนการหรือมีอะไรที่เรียกว่าตรงกันนะครับคือชุมชนเองก็เข้มแข็งมีไม่ส่วนที่เข้ามาแล้วท่านอุดหนุนครับแต่ในบางส่วนเนี่ยอาจจะบอกว่าเอ๊ะฉันก็อยากจะให้การสนับสนุนเหมือนกันครับนะครับ
เดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้านะครับเราจะมาดูว่าชุมชนนึงได้ประโยชน์อีกชุมชนนึงไม่ได้ประโยชน์เนี่ยทาง SCG มีการบริหารงานนี้อย่างไรครับพักสักครู่ครับมุมเล็กๆแต่ความรู้สึกมหา